้อพี่ชายเอ้ยพ่อแต่มาถึงนี่น้องคนดีก็สิขอพัดช่วงที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเพศสัตว์เลยก็ไปเล่นดนตรีครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงดนตรีสดตามเวทีต่างๆเช่นงานบวชนาคงานแห่กฐินงานแต่งผมก็ไปรับงานในตรงนั้นก็อยู่หลายปีเหมือนกันครับได้รายได้ดีด้วยครับยาวงามตาชมท่าจุดที่ทำให้ผมสอบประหลัดก็เพราะว่าผมไปทำงานในท้องถิ่นผมเห็นว่าเราน่าจะทำประโยชน์ให้กับนอกจากท้องถิ่นเราทำให้มันเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาเป็นปลัดอำเภอดูครับใจงดงามขาดยาวสามขายางคำความรู้ทางด้านเภสัชก็ยังศึกษาอยู่เรื่อยๆครับเพื่อเขาจะมีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ครับส่วนใหญ่จะเป็นคนรอบข้างหรือว่าประชาชนอะไรพวกนี้แหละครับที่เขาจะถามว่าเออยาตัวนี้เป็นไงกินแล้วมีอาการอย่างนี้มันผิดปกติเนื่องจากยาหรือเปล่าหรือผมก็จะให้คำแนะนำชาวบ้านไปดนตรีนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เข้ากับชาวบ้านได้ง่ายครับทางอำเภอพลทรายของเราในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีตารางหมุนเวียนกันไปว่าเราจะลงที่ไหนบ้างคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เราก็จะสร้างบรรยากาศสร้างความคุ้นเคยให้กับชาวบ้านก็คือการเล่นดนตรีนี่แหละครับมันทำให้เรากับชาวบ้านอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับสืบเนื่องจากโรงพยาบาลโพนทรายครับเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอของเราครับก็มีปัญหาในเรื่องของเตียงผู้ป่วยครับมีชำรุดแล้วก็มีใช้งานไม่ได้เลยก็มีอย่างนี้ครับก็เลยนำเสนอแนวความคิดว่าผมมีความสามารถทางด้านดนตรีอยู่พอจะช่วยเปิดหมวกหรือว่าในลักษณะของการขอรับบริจาคอะไรเงี้ยเพื่อไปช่วยทางโรงพยาบาลเขาช่วงนี้ได้รวบรวมรายได้หลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดหมวกหลายๆครั้งนะครับไปเปิดที่ตำบลศรีสว่างบ้างเปิดที่ตลาดนัดบ้างอะไรอย่างนี้ครับให้ความสนใจกับเราว่าเราจะเข้ากับชาวบ้านยังไงวางตัวยังไงก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีครับกับคนรอบข้างครับก็เลยมีความภูมิใจว่าในตำแหน่งของปลัดอำเภอหรือว่านักปกครองเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีครับก็เลยมีความภูมิใจว่าคำว่าปลัดอำเภอนี่ก็คือมันรู้สึกภูมิใจครับบ่อไก่อำเภอพลทรายฉันอ้ายมาแวะสิตั้มผ่าแพ้เอาไว้ทาพี่ถ้ามีเอาไว้ถ้าอ้ายมาเที่ยวพลทรายกันเด้อ